นเกี่ยวกับสภาพการติดเชื้อพยาธิโควิด -19 อยู่ในโลกและบรรดาประเทศใกล้เคียงปัจจุบันนี้ทั่วโลกยังมีรายงานการติดเชื้อใหม่และการเสียชีวิตใหม่รายวันกรณียั่งยืนติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่422,749,000กว่าคนในนั้นติดเชื้อใหม่อยู่ที่1,177,000กว่าเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกซึ่งเป็นตัวเลขสะสมอยู่ที่5,905,000กว่าและการเสียชีวิตใหม่แม้นอยู่ที่4,923เป็นผู้หายดีใหม่อยู่ที่1,502,143คนสำหรับ5ประเทศที่มีแสดงติดกับสปป.ลาวนั้นประเทศเวียดนามมีรายงานติดเชื้อใหม่อยู่ที่47,200คนในนั้นเสียชีวิตใหม่78คนประเทศไทยมีรายงานติดเชื้อใหม่อยู่ที่18,953และการเสียชีวิตใหม่30คนเมียนมารายงานติดเชื้อใหม่อยู่ที่3,303และการเสียชีวิตใหม่4คนประเทศกัมพูชารายงานติดเชื้อใหม่อยู่ที่736คนและการเสียชีวิตใหม่2คนส่วนประเทศจีนมีรายงานติดเชื้อใหม่อยู่ที่195คนต่อไปข้าพเจ้าขอแจ้งจุดบริการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดซองหาเชื้อโควิด19ในทั่วประเทศสำหรับอยู่ต่างแขวงท่านสามารถไปเก็บตัวอย่างกวดซองหาเชื้อโควิด19ได้อยู่ที่ห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองหรือจุดกวดเพิ่มเติมที่ทางคณะสุขภิจของแขวงได้กำหนดไว้สำหรับจุดกวดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีรายละเอียดดังนี้จุดกวดคงทีอยู่ห้องหมอศูนย์กลางซึ่งมีห้องหมอมิตรภาพห้องหมอโมสุดสิทธาเทราชห้องหมอ103กองทัพห้องหมอ5มิสาห้องหมอเด็กและห้องหมอแม่และเด็กเกิดใหม่นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมีหน่วยกวดเคลื่อนทีของเมืองใน9ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับจุดกวดจุดบริการซักวัคซีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เม้นมีอยู่ที่ห้องหมอศูนย์กลางซึ่งประกอบมีห้องหมอมิตรภาพโมโซดเศรษฐเทราชห้องหมอ103ห้องหมอ5มิสาห้องหมอเด็กห้องหมอแม่และเด็กเกิดใหม่นอกจากนั้นท่านก็สามารถไปซักวัคซีนได้อยู่ที่ห้องหมอเมืองใน9ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และพวกเขาก็ยังมีจุดบริการซักวัคซีนนอกสถานที่ซึ่งตั้งอยู่วัดจีนดงปลาแลบซึ่งเพิ่นเปิดแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในโมงรัฐการและกาทางสถาบันการพยาธิของทัพบ้านพุ่นต้องเพิ่นก็ให้บริการซักวัคซีนเช่นเดียวกันซึ่งเพิ่นเปิดวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสในโมงรัฐการเนาะดังนั้นบรรดาท่านที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แม้นสามารถไปใช้บริการได้ตามจุดต่างๆและกาตามโมงเวลาที่ได้แจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบสำหรับจุดบริการซักวัคซีนอยู่บรรดาแขวงนั้นแม้นท่านสามารถไปซักวัคซีนได้อยู่ที่ห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและกระจุดที่คณะสปอคิดได้กำหนดไว้ต่อไปกับเจ้าขอรายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด19อยู่ในสปป.ลาวเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2022พวกเขาได้กวดวิเคราะห์ทั้งหมด 1,925 ตัวอย่างและกวดพบเชื้อทั้งหมด218คนในนั้นแบ่งเป็นการติดเชื้อภายใน204คนและการติดเชื้อนำเข้าแม้น14คนข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการติดเชื้อใหม่ทั้งหมด204คนนั้นซึ่งมาจาก16แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์มีรายละเอียดดังนี้แขวงสิงห์บุรีติดเชื้อใหม่78คนแขวงเสียงขวาง29คนนครหลวงเวียงจันทน์24คนอัตปือ21คนแขวงบริกรรมไซ12คนแขวงสวรรณเขตและแขวงหัวพันแขวงละ10คนแขวงสารวัน6คนแขวงกำมวน5คนแขวงจำปาสักและแขวงเสกองแขวงละ4คนแขวงเวียงจันทน์3คนแขวงไซสมบูรณ์2คนแขวงหลวงประบางแขวงหลวงน้ำทาแขวงอุดมไซและแขวงปุกสลีแขวงละ1คนสำหรับการติดเชื้อน้ำเข้าทั้งหมดใน14คนแม้นมาจากจำปาสัก4คนนครหลวงเวียงจันทน์3คนสวรรณเขต3คนบริกรรมไซ2คนอัตปือและแขวงกระมวนแขวงละ1คนซึ่งทั้งหมดแม้นได้เข้ารักษาการปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามสถานที่ที่ทางคณะสปอคิดได้กำหนดไว้ดังนั้นเมื่อปัจจุบันนี้สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 141,301 คนออกจากห้องหมอเมื่อวานนี้38คนกำลังนอนปิดตัวทั่วประเทศอยู่ที่2873และก็เสียชีวิตทั้งหมดต
ัวเลขสะสมทั่วประเทศอยู่ที่612คนและเสียชีวิตใหม่แมน2คนสำหรับผู้เสียชีวิตใหม่2คนนั้นแมนมาจากนครหลวงเวียงจันทน์1คนและแขวงเวียงจันทน์1คนดังนั้นข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวและก็ญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียคนที่หักและก็เคารพมาณที่นี้ด้วยต่อไปขอเชิญท่านดร.บุญสู่แก้วหาวงหัวหน้ากรมหาลัยยากระทรวงสาธารณสุขจะมารายงานเกี่ยวกับให้บรรดาท่านได้รับทราบเกี่ยวกับยาปีนปัวพยาธิโควิด-19และการนำใช้สุดเครื่องกวดแบบไวขอเห็นเชิญสบายดีบรรดาท่านขอแสดงความนับถือแห่งแพงมายังบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังการรายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19ประจำวันที่21กุมภาพันธ์ปี2022ข้าพเจ้าดร.บุญสู่แก้วหาวงหัวหน้ากรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดาท่านเพื่อให้รับทราบและเป็นเจ้าการในการประกอบส่วนเฝ้าระวังและตอบโต้การระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่สปป.ลาวในปัจจุบันในนั้นมีอยู่2ประเด็นที่ข้าพเจ้าจะนำมาแลกเปลี่ยนในมื้อนี้ประเด็นที่1ก็คือการนำใส่เครื่องกวดวิเคราะห์แบบไวหรือว่าแอนติเจนอาร์ทีทีหรือว่า ATK ที่สังคมพอรับรู้และเอิ้นกันในวงกว้างในปัจจุบันนี้และนอกนั้นประเด็นที่2แม่นข้าพเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำใส่ยาที่ใช้ในการปินปัวพยาธิโควิด-19เช่นว่ามอนูพิราเวียที่พวกเฮากำลังติดตามและก็นำใส้ในปัจจุบันนี้สำหรับประเด็นที่1เกี่ยวกับการนำใส้แอนติเจนรับพิเทสหรือว่า ATKนี้โดยปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฉบับเลขที่3994ทับสทลงวันที่30เดือนธันวาปี2021ว่าด้วยการนำเข้าการจราจรจำหน่ายการนำใช้เครื่องกวดแบบไวอยู่สปป.ลาวนี้มาฮอดปัจจุบันคือสังคมเฮาฮับฮู้นำกันมีหลายท่านที่ติดเชื้อก็สามารถกักตัวเองอยู่เฮือนดังนั้นการเนื่องมาจากการนำใส้ATK นี้และเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้มีความสะดวกในการนำใส้และก็สามารถจำกัดตัวเองอยู่ในเฮือนได้มาฮอดปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือกรมอาหารและยาพวกเฮานี้ก็ได้มีการพิจารณาอนุญาตการนำใส้ฉุกเฉินสำหรับแอนติเจนรับพิเทสหรือว่า ATK จำนวน7รายการที่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าซึ่งได้ผ่านการยั่งยืนคุณภาพและผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและจากบรรดาประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านการคุ้มครองผลิตภัณฑ์การแพทย์ดังนั้นพวกเขาก็อาศัยมาตรฐานทางด้านเทคนิคที่กำหนดเส้นว่าความไวในการกวดค้นหาเชื้อนี้ที่เพิ่นเอิ้นว่า sensitivity นี่เท่ากับหรือหลายกว่า 80% ขึ้นเมื่อและความจำเพาะหรือว่า specificity นี้เท่ากับหรือหลายกว่า 97%ซึ่งรายการละเอียดใน7รายการนี้พวกเขาได้กะเกี่ยมลงใส่ในเว็บไซต์ของกรมอาหารยาและกะอยู่ใน Facebook ของกรมอาหารยาในหันมีเซอร์สเตตัสปันบิโอเอสดีไบโอเซนเซอร์เจรุอีไบโอเทคเซอร์สเตตัสโฮมเทสโฟชันและกะวันสเต็ปอันนี้เป็นรายการที่พวกเขาได้หับหู้อย่างเป็นทางการในการนำใส่ถึงยั่งยืนทางด้านคุณภาพและประสิทธิผลของเครื่องดังกล่าวและสั่งร่วมการอนุญาตนำเข้าในระยะผ่านมาฮอดปัจจุบันแม่น20ครั้งที่ว่าอนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องและประมาณ 80,000 กว่าอันและยังจะสืบต่อพิจารณาการนำเข้าตามความเรียกร้องต้องการของเวียงงานควบคุมการระบาดการนำใส้สุดกวบแบบไวนี้มันก็มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับระยะติดเชื้อและวิธีการนำใส้อย่างถูกต้องเช่นว่าการเก็บตัวอย่างและมาตรการอื่นๆที่ต้องเอาใจใส่ในนั้นเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อนี้ถ้าจะให้ชัดเจนแท้การใส่เครื่องกวด ATK นี่ต้องในระยะมือที่5ที่6จังอ่านผลได้ชัดเจนได้ในกรณีที่เฮาเริ่มติดเชื้อใหม่ลังเถือเครื่องดังกล่าวก็บ่สามารถค้นเชื้อได้อย่างชัดเจนได้แล้วพวกเฮาจะมีความรับรู้ว่าพวกเฮากวดแต่ว่าเฮาบ่ติดเชื้ออันนั้นก็หมายความว่ายังบ่ทันชัดเจนที่แน่นอนหรือว่ากายกว่า6วันขึ้นเมื่อเลยเสื้อพยาธิดังกล่าวมันจะอ่อนตัวลงหรือว่าบ่สามารถแพร่เสื้อได้แล้วหั่นก็บ่สามารถค้นหาเสื้อตัวนี้ได้อย่างชัดเจนโดยการนำใส้ ATK ดังกล่าวหั่นดังนั้นการเก็บตัวอย่างนี้จะต้องได้อาศัยมาตรฐานอื่นสิเป็นมาตรฐานที่ทางกระทรวงสุขเพิ่นได้กำหนดเช่นว่าเครื่องกวดRentai PCR หรือว่า Gene Expert อั
ันนี้จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญหลายต่อการควบคุมการระบาดที่ทางการพวกเขาได้นำไส้การนำไส้เอทีเคนี้ถึงว่าจะมีต้นทุนบ่สูงถ้าการนำไส้สูตรกวบวิเคราะห์แบบไวนี้ที่บ่หักประกันคุณภาพและจะเหตุให้เกิดมีผลบวกปลอมหรือผลลบปลอมซึ่งผลกวดที่แสดงออกมานั่นเป็นผลลบบางทีเฮาอาจจะมีการติดเชื้อก็เป็นไปได้แล้วอาจจะมีการถือเบาต่อการปฏิบัติมาตรการที่ทางคณะสภกิจได้วางออกดังนั้นต้องเอาใจใส่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมาจากแหล่งที่ถูกต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วเฮาจังมีความมั่นใจในการนำไส้ดังนั้นเอาเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติการนำไส้ ATK นี่พวกเราก็มีการติดตามอย่างเป็นประจำเพื่อเบิ่งผลแสดงออกในการนำไส้ถ้าเห็นว่าปรากฏการใดที่มันยังถึงคุณภาพประสิทธิผลนักกล่าวถ้าบอหน้าพอใจต่อระบบการคุ้มครองพวกเขาก็สามารถลบล้างการนำใส่สุกเสริญผลิตภัณฑ์นักกล่าวกันได้และก็ได้มีการกวดกาวิเคราะห์คืนใหม่เพื่อเป็นการยั่งยืนแน่นอนให้สังคมพวกเขาได้นำใส่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอันนั้นก็แม่นประเด็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนและอีกประเด็นตัวที่สองนี้แม่นยาปัวพยาธิโควิด19ในยาปิ่นปัวพยาธิโควิด19นี้มันก็มีหลายรายการที่พวกเราได้กำหนดอยู่ในคู่มือการปิ่นปัวผู้ติดเชื้อพยาธิโควิดเป็นสาบที่5ที่หับห้องในปัจจุบันนี้และสิ่งที่สังคมพวกเรามีความสนใจและก็ถามมาเรื่อยๆอยู่ในกองประชุมหรือว่าอยู่ในสายด่วนที่พวกเราได้ตั้งขึ้นทั้นเช่นว่ายามูนูปิโรเวียนี้เนาะยาดังกล่าวก็ถือว่าได้รับอนุญาตนำใช้ในภาวะฉุกเฉินที่ได้กำหนดอยู่ในคู่มือการปิ่นปัวผู้ติดเชื้อโควิด19ฉบับที่5ของสปป.ลาวยามูนิปิโรเวียนี้ฮอดปัจจุบันนี้โรงงานผลิตยาภายในสปป.ลาวของเฮานี้ก็สามารถผลิตได้จำนวน7แห่งเลยเนาะใน7แห่งนั่นก็ถือว่ามีความแตกต่างทางด้านโรงงานผู้ผลิตแหล่งวัตถุดิบและก็รูปแบบยาและความแห้งของตัวยาดังรายละเอียดข้าพเจ้าจะแลกเปลี่ยนในหั้นมี3รายการที่พวกเฮาได้อนุญาตนำใช้ในภาวะฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเส้นจากโรงงานผลิตยาเล็ก3โมลาโกเวียและก็จากโรงงานผลิตยายนซูมอนกูแคร์และก็จากโรงงานผลิตยาลาวพันธมิตรมอนนูแคร์ดังนั้นคิดว่าเวียกงานการผลิตยานี้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตยาของโรงงานภายใน3แห่งนี้แม่นพวกเฮาสามารถซอกซื้อได้อยู่ในบรรดาห้านขายยาในหั้นเพิ่นก็แจกยาในทั่วประเทศนี้ก็มีหลายห้านและนอกจากนั้นมีอีก4รายการที่พวกเรากำลังดำเนินการประเมินผลิตและก็กวดกาคุณภาพเพื่อหับประกันการนำใส้ในภาวะฉุกเฉินมี4รายการเช่นว่าจากโรงงานผลิตยาโกดูฟาลาวและโรงงานผลิตยาตงเหมิงโรงงานผลิตยาจินเซียงและโรงงานผลิตยา CBF อันนี้ก็เป็นท่าแห่งหนึ่งเฮ็ดให้พวกเรามีความมั่นใจเกี่ยวกับการนำใส้และก็ให้สังคมพวกเรามีสนองตามความต้องการในหั้นเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายคือข้าพเจ้าได้กล่าวหั้นการจราจรแจกจ่ายในทั่วประเทศนี่ก็อยู่ในแต่ละแขวงกับประมาณ3 5 4ห้างต่อแขวงที่เพิ่นได้นำส่งยาดังกล่าวหั้นสำหรับอยู่ในขั้นศูนย์กลางนี่ก็มี10กว่าห้างรวมทั้งบริษัทขายหยกภายในก็สามารถจราจรจำหน่ายยาดังกล่าวนั้นได้และสำหรับราคานี้พวกเฮาก็ได้กำหนดว่าบ่ให้เกิน 400,000 กีบต่อสุดกันเป็นปัวในหันมีอยู่40แคปซูลต่อสูตรปิ่นปัวหนึ่งแต่ราคานั้นก็ในปัจจุบันก็มีสภาพลดลงถือลงเป็น99เนื่องจากความต้องการกับการผลิตทางด้านวัตถุดิบและการขนส่งก็มีความสะดวกสบายหลายขึ้นอันนี้แม่นเวียกงานหนึ่งที่พวกเราได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยาปัวพยาธิและสิ่งที่ควรเอาใจใส่ในการนำใส่หันเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นและให้พวกเขาเข้าใจว่าการนำไส้นี้เพราะภาวะฉุกเฉินนี่จะต้องเอาใจใส่ให้บรรดาท่านเข้าใจว่าระยะปัจจุบันแม่นเป็นการอนุญาตนำไส้ภาวะฉุกเฉินก็หมายความว่าการประเมินผลที่ได้รับหรืออาจจะได้รับแม่นหลายกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นเพื่อแก้ไขสภาพการระบาดและทางการจัดตั้งเกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ค้นคว้าและพิจารณาให้มีการนำไส้ในสภาพฉุกเฉินยาดังกล่าวสภาพการติดเชื้อระยะผ่านมาส่วนหลายแม่นในสภาพเบาบางและปานกลางดังนั้นมีหลายท่านที่ติดเชื้อก็ได้จำกัดตัวเองอยู่เฮือนและก็สามารถปรึกษาหารือกับแพทย์หมอและสามารถนำใส่ยาในทางที่ถูกต้องฉะนั้นเห็นว่าบ่ควร
อยู่ในปัจจัยที่ความเสี่ยงแล้วก็ควรใส่และก็ได้ปรึกษาหารือกับแพทย์หมอในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อนี้จะต้องได้มีการปรึกษาหารือเช่นว่าผู้หญิงถือผ้าผู้สูงอายุหรือผู้มีพยาธิสำเหื่อนั้นต้องได้ปรึกษาหารือกับแพทย์หมอเพื่อได้ใส่ยาดังกล่าวให้ทันการและก็หลีกเลี่ยงการที่จะมีอาการหุนแฮงเกิดขึ้นถ้ามีอาการเบาบางหรือว่าปานกลางถ้าว่าบ่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้วท่านบรรดาท่านก็สามารถใช้ยาจำเป็นพื้นฐานที่พวกเฮาหาได้อยู่ในสังคมก็คืออยู่ในบรรดาห้านขยาเช่นว่าแก้อาการต่างๆเช่นว่ายาแก้ไข้แก้วัดหรือว่าแก้ถอกท้องหรือว่าบรรดายาวิตามินที่สามารถส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแก้อาการและสร้างภูมิคุ้มกันได้และนอกจากนั้นก็มียาพื้นเมืองจำนวนหนึ่งที่สังคมลาวพวกเฮาได้นำใช้ผ่านมาก็เห็นว่าได้หับผลในระดับดีโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเบาบางและปานกลางที่บ่มีความเสี่ยงเช่นว่ายาลาซาบีผักขาวทองกระสายขาวที่นำมาปรุงแต่งเป็นยาสำเร็จรูปและได้ผ่านการนำรองคุณภาพอย่างถูกต้องแล้วนั้นในกรณีที่ผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงอย่าลืมว่าจะต้องปรึกษากับแพทย์หมอและรายงานแห่งการจัดตั้งเกี่ยวข้องเพื่อจะเพิ่นได้มีวิธีการแนะนำและนำใส่วิธีการปิ่นปัวอย่างถูกต้องในการนำใส่ยาต้านเชื้อที่มีความเสี่ยงหรือว่านำใส่ยาต้านไวรัสที่มีความเสี่ยงนี้ถ้าว่านำใส่ที่บ่ถูกวิธีแล้วจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของบรรดาท่านเองเช่นว่าจะเกิดอาการดื้อยาต้านเชื้อหรือยาต้านไวรัสนี่จะเป็นผลหนึ่งที่เฮ็ดให้พวกเฮามีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวนานดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดแม่นการปฏิบัติมาตรการที่ทางคณะสบกิจเพิ่นได้วางออกเช่นว่าการได้รับวัคซีนครบโดสหรือว่าโดสกระตุ้นที่มีเงื่อนไขหรือว่าการรักษาระยะห่างในเวลาออกไปสู่ภายนอกในสังคมนี้หรือว่าใส่ผ้าอัดปากอัดดังล้างมือด้วยเหล้าหรือเจลที่มีความเข้มขุ่นตามมาตรฐานและวิธีการอื่นๆที่ทางการเพิ่นได้กำหนดแล้วพวกเราจะหลีกเว้นจากการที่เชื้อพยาธิโควิดได้ดังนั้นข้าพเจ้าในนามผู้คุ้มครองทางด้านอาหารและยาก็ขอแสดงความขอบใจนำบรรดาท่านที่ให้ความร่วมมือในระยะผ่านมาเพื่อปฏิบัติมาตรการต่อทางคณะสภกิจเพิ่นได้วางออกเพื่อป้องกันและก็ควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด-19 ให้หนีไปจากสังคมลาวของเฮาก็คือในโลกนี้ขอขอบใจบรรดาท่านเจ้าขอขอบใจทั้งดร.บุญสูแก้วภาวงศ์หัวหน้ากรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการนำใส่วิธีการกวดโควิด-19 แบบไว้รวมทั้งยาปิ่นปัวที่ทางประเทศของพวกเราได้ผลิตภายในเนาะและก็การจำหน่ายต่างๆบรรดาท่านที่นับถือและฮักแพงทั้งหลายสภาพของการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในทั่วโลกสังเกตเห็นว่าหลายประเทศยังสืบต่อมีรายงานผู้ติดเชื้อไม่หลายแสนคนต่อวันพร้อมเดียวกันนั้นหลายประเทศก็ได้ซักวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19 แล้วถึงแม้ว่าจะซักวัคซีนครบทุกเข็มที่ได้แนะนำหรือเข็มกระตุ้นแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องได้สวมใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีธาตุขาเสื้อและก็รักษาระยะห่างทางสังคมเนื่องจากยังต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งที่การป้องกันจะสามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศของพวกเรามื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่การระบาดมีทางเอียงลดลงโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์และหลายแขวงทั้งหมดมือก็ย้อนมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเฮาหันของพ่อแม่ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลมีความเป็นเอกภาพสูงกับมาตรฐานอย่างเข้มงวดแต่หัวทีของพรรคและรัฐบาลที่ได้วางออกจึงเฮ็ดให้ประเทศของพวกเราสามารถจำกัดการระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้รับผลสำเร็จดังที่พวกเราเห็นในระยะผ่านมาดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของพวกเราสืบต่อลดลงอย่างต่อเนื่องมาตรการที่พวกเราทุกคนควรเอาใจใส่ก็ยังแม่นการไปซักวัคซีนให้ครบทุกเข็มที่แนะนำหรือว่าเขาเอิ้นว่าเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ผ้าปิดปากดังการมันล้างมือเรื่อยๆการรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงกันไป
สถานที่แออัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนหลวงหลายนั้นพวกเขาจะต้องได้คึดและก็หินตองอย่างที่ท่วนก่อนจะไปในสถานที่ดังกล่าวถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปก็ต้องมีวิธีป้องกันดังที่ข้าพเจ้าได้เว้าหันถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันอยู่สปป.ลาวของพวกเขาจะมีแนวโน้มคอยลดลงก็ตามแต่พวกเขาทุกคนเล็ดลอดออกไปสู่สังคมของพวกเขาได้อย่างเด็ดขาดปัจจุบันประเทศของพวกเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่การเร่งรัดซักวัคซีนในขอบเขตทั่วประเทศดังนั้นขอให้ทุกคนจงได้เอาใจใส่ในการนำพาลูกหลานและคนในครอบครัวให้ได้ไปซักวัคซีนครบเพื่อเฮ็ดให้การซักวัคซีนปกคลุมในปวงชนทุกกลุ่มคนแต่เหนือถึงใต้ซักได้หลายเท่าใดก็เพื่อลดพรจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดพรผู้ที่ว่าเจ็บเป็นและมีอาการหนักหรือว่าวิกฤตซึ่งว่าอาจจะมีความเสี่ยงไปถึงขั้นเสียชีวิตได้กับเจ้าเสือมันว่าบนพื้นฐานความสามัคคีและการห่วมแหงห่วมใจกันของพ่อแม่ประชาชนและก็ทุกภาคส่วนในสังคมโดยการโบถือเบาต่อการปฏิบัติมาตรการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของนักสปกิจที่ได้วางออกอย่างถูกต้องและเข้มงวดพวกเขาก็จะสามารถช่วยกันลดพรจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันที่พวกเขาได้ยินได้ลดลงอย่างแน่นอนและก็ต่อเนื่องได้มื้อวันนี้การรายงานสภาพของพยาธิโควิด-19ประจำวันจันทร์วันที่21กุมภาปี2022ของพวกข้าพเจ้าทั้งสองก็เป็นได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ก็แสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมมาโดยตลอดพวกข้าพเจ้าทั้งสองขอกล่าวคำว่าขอบใจและสบายดีขอขอบใจกับทางผู้ต่างหน้าจากทางคณะสปกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19มาแถลงข่าวประจำวันในมื้อนี้โดยแม่นดร.รัตนศรีพิศวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขและดร.บุญสูแก้วหาวงหัวหน้ากรมอาหารและยาจากทางกระทรวงสาธารณสุขมาแถลงข่าวประจำวันโดยในมื้อนี้ทางคณะสปกิจนั้นได้แจ้งให้ฮู้ว่าในมื้อวันที่20กุมภาพันธ์2022นี้ทั่วประเทศได้เก็บเอาตัวอย่างมากวดหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดแม่น 1,925 คนและกวดพบเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดแม่น218คนในนี้แบ่งออกเป็นการติดเชื้อภายในแม่น204คนและติดเชื้อนำเข้าแม่น14คนพร้อมเดียวกันนี้ก็มีรายงานกรณีผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่มอีกจำนวน2คนในเมื่อวานนี้ที่ปิ่นปัวไฮดีและกับบ้านได้ในเมื่อวานนี้จำนวน38คนมาฮอดปัจจุบันนี้ลาวเฮามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดตัวเลขอยู่ที่ 141,301 คนและเสียชีวิตสะสมแม่น612คนกำลังปีนป่วยอยู่ในปัจจุบันนี้ 2,873 คนท่านผู้ชมที่เคารพมาฮอดนี้เวลาในการแถลงข่าวประจำวันก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี